อีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูภาพความน่ารักระหว่างชาวบ้านคุณครูนักเรียนนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันที่ตำบลตักแดดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาพาคุณผู้ชมไปเจอกับข้าวเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองพันดอกขาข้าวพันดอกขานี้ครับคุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าเป็นข้าวพันธุ์ที่หอมเป็นพิเศษเวลาที่หุงข้าวกลิ่นก็จะหอมเหมือนใบเตยบางทีหุงหลังบ้านฟุ้งมาจนถึงหน้าบ้านนะครับอร่อยข้าวไม่แข็งหุงขึ้นหม้อและโรงเรียนนี้เขาก็ปลูกกันแล้วถึงเวลาที่เก็บเกี่ยวก็เลยเอามาร่วมไม้ร่วมมือลงแขกเกี่ยวข้าวแบบนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากคุณกนกพรคงยศนำคณะไปเกี่ยวก็แล้วแต่อุปกรณ์นะคุณธนิการบางคนใช้เกี่ยวบางคนใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือท้องถิ่นก็มีเหมือนกันนักเรียนบางคนก็ใช้กรรไกรช่วยกันเก็บข้าวค่ะคือทางผู้อำนวยการก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าข้าวดอกขาที่เราเห็นเป็นพันธุ์พื้นเมืองคุณภาพดีของที่พังงาแล้วก็ปลูกเยอะนะคะที่ตำบลตากแดดตำบลบางทองเป็นพืชที่ปลูกเสริมกันในแปลงสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันที่เพิ่งจะปลูกใหม่ก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะเพราะว่าขายได้กิโลกรัมละ60ถึง80บาทลักษณะเด่นคุณมนชัยก็เล่าให้ฟังแล้วกลิ่นหอมทีเดียวนะคะกลิ่นคล้ายๆกับใบเตยแล้วก็โครงการนี้ทางผู้อำนวยการเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าน่าจะช่วยให้น้องๆเขารู้จักคุณค่าสืบทอดการปลูกข้าวไร่ตามแบบบรรพบุรุษนะคะแล้วก็เป็นการฝึกทักษะการทำงานร่วมกันระหว่างน้องๆกับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านด้วยดูจากภาพที่เห็นแต่ละคนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเป็นภาพที่ดูแล้วน่ารักดีเหมือนกันค่ะช่วยเรื่องเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะครับเพราะว่าราคาข้าวแบบนี้หลายจุดราคาขายตกต่ำแต่ถ้าไปดูนะครับราคาขายกิโลนึงสำหรับข้าวพันธุ์ดอกขาขายได้ถึง 60-80 บาทก็เป็นการพัฒนาข้าวพันธุ์พื้นเมืองมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะค่ะ